สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family ครับนี่ก็น้องสานะครับน้องสานี่ก็ลูกของน้องสาครับผมนอนหลับนั่นก็พังไข่มุกครับตอนนี้ลูกของน้องสาก็เริ่มกินนมเป็นแล้วนะครับก็เริ่มกินนมเป็นแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะน้องเขาไม่ได้กินนมหลายวันครับ10กว่าวันครับนี่ครับเขานอนอยู่เพิ่งมากินนมเป็นได้3วันนี้ครับก็สภาพร่างกายของน้องก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ได้กินนมแม่ก็นานครับผมกินก็กินไม่เต็มที่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ยังหลับอยู่นะครับนี่ก็น้องสาครับผมกินนมเป็นแล้วครับเพิ่งกินได้3วันนะครับน้องสากับน้องตัวเล็กนะครับก็กินนมเป็นแล้วครับตอนนี้กำลังหลับอยู่ไม่กล้าพูดแรงครับกลัวน้องตื่นอันนี้ก็น้องไข่มุกครับน้องไข่มุกกับลูกสาวไข่มุกพังไข่มุกอันนั้นก็สมบูรณ์หัวโนนี่ก็สมบูรณ์หัวโนครับผมสมบูรณ์หัวโนนี่น้องไข่มุกครับก็สมบูรณ์หัวโนครับผมสมบูรณ์หัวโนทั้งไข่มุกน้องไข่มุกจ๋านี่น้องตัวเล็กครับน้องนอนหลับครับผมน้องอาจจะอ่อนเพลียบ้างตอนนี้ก็เริ่มกินนมเป็นแล้วครับผมมาถึงก็เขาจะดูดนมเป็นบ้างแล้วก็ดีใจครับที่ช้างน้าเขากินนมได้ก็ดีใจครับเพราะว่าสงสารน้องเขาตอนนี้เริ่มดูดนมเป็นแล้วครับผมก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับน้องยังอ่อนเพลียอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กับลูกน้องสาครับผมให้แข็งแรงเร็วๆวันนี้ช้างที่สวนนกนุชก็กลับบ้านกลับสุรินทร์ก็เยอะเหมือนกันนะครับหลายเชือกแล้วครับก็เดินทางกลับสวนเดินทางกลับภูมิลำเนาครับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ลำบากทุกที่แหละครับอาจจะมืดบ้างนะครับเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีครับฝนจะตกพายุเข้าครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อไม่เป็นไรครับอย่าสู้ๆครับผมเพราะว่าท
ุกอย่างมันต้องผ่านไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าคิดในแง่บวกก็ถือว่าให้ช้างได้พักผ่อนเพราะว่าเขาก็ทำงานมานานหลายปีครับยังไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ก็ถือว่าโควิดมาก็ให้น้องช้างได้พักผ่อนไปในตัวส่วนเจ้าของช้างควานช้างก็สู้ต่อไปครับเพราะว่าถ้าเราคิดเยอะก็เครียดเยอะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ดีกว่าครับอะไรที่ตอนนี้อะไรที่พอปล่อยได้ก็ปล่อยอย่าไปถือครับถือมากมันหนักครับถือเยอะมันก็หนักคิดเยอะมันก็เหนื่อยเอาแบบพอดีพอดีครับเอาเท่าที่เราทำได้ครับผมเพราะว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปครับถ้าเราคิดเยอะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะทำให้เราเครียดเปล่าๆครับเราก็อย่าไปคิดเยอะครับคิดพอดีพอดีก็โรคโควิดมาได้เดี๋ยวก็หายได้ครับผมลำบากได้เหนื่อยบ้ายก็ต้องยอมไปก่อนครับช่วงนี้เพราะว่าคิดมากก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมได้แต่คิดแค่นั้นเองครับรอเวลาให้โรคโควิดหายแล้วก็ค่อยทำมาหากินกันใหม่ครับผมคิดในแง่บวกเอาไว้ครับผมถ้าคิดเยอะมันก็ทำให้เราเหนื่อยใจแล้วก็อย่าไปคิดมันครับตอนนี้เรามีโรคโควิดตอนที่ไม่มีโควิดแล้วก็ทำมาหากินครับนี่ก็เป็นบทเรียนครับบทเรียนที่ดีครับเพราะว่าตอนที่เราทำงานได้มีรายได้เราก็ต้องรู้จักเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าจะมีโรคอะไรมาอีกแล้วก็ไม่รู้ก็เลยต้องสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับนี่ครับน้องยังนอนอยู่ตอนนี้เราก็มาดูน้องนอนครับผมลูกน้องสาคลอดได้18วันแล้วครับก็เริ่มกินนมได้3วันครับกินนมเองเป็นได้3วันแล้วครับนี่น้องสาก็อยู่นู่นน้องสานี่ครับลูกน้องสาหลับน้องหลับแล้วหนูตัวเล็กเขาเหนื่อยครับนี่ก็น้องไข่มุกครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวช้างทุกคนครับอีกไม่นานครับก็จะได้ทำงานแล้วครับต้องทนไปก่อนครับก็ทุกคนก็ลำบากหมดแหละครับต้องทนกันก่อนครับรอให้อะไรดีๆขึ้นก็ค่อยกลับมาดีเหมือนเดิมครับก็ค่อยกลับมามีรายได้มีงานทำตอนนี้ก็ต้องสู้ต้องอดทนไปก่อนครับไม่มีใครจะไม่เดือดร้อนครับตอนนี้เดือดร้อนหมดก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนครับเดี๋ยววันข้างหน้าก็ดีครับคิดในแง่ดีไว้ก่อนครับถ้าเราคิดเยอะมันก็ปวดหัวครับอย่าไปคิดมันอะไรที่ปล่อยได้ช่วงนี้ก็ปล่อยมือไปก่อนครับแล้วก็ค่อยเวลามีงานมีการทำก็ค่อยหาเอาใหม่ครับตอนนี้เราก็ต้องไปตามสถานการณ์ครับผมนี่น้องไข่มุกครับผมนั่นก็น้องสากับลูกกินนมเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับนุ่นก็สมบูรณ์หัวโนครับผมขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่ครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนี่ครับน้องไข่มุกแล้วก็น้องสมบูรณ์ฮอโน
แล้วก็น้องสากับลูกน้องสาก็กินนมแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับน้องสาขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ